วันจันทร์ที่30กันยายน2567ที่ประชุมได้ลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พศจึงได้ส่งร่างพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวมายังสภาผู้แทะะนราษฎรเพื่อดําเนินการตามรัฐนูนมาตรา137วงเล็บ3ครับทั้งนี้ถ้าสภาผู้แทะะนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม ก็จะได้ดําเนินการตามรัฐนูนมาตรา81ต่อไปแต่ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วยให้แต่ละสภาตั้งบุคคลประกอบเป็นคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาและเสนอรายงานต่อสภาทั้ง2เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งโดยถ้าสภาทั้งสองเห็นชอบแล้วก็จะดําเนินการต่อไปตามรัฐนูนมาตรา81นะครับแต่ถ้าหากว่าสภาใดาสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ให้ยับยั้งร่างพันบัญญัติไว้ก่อนตามรัฐมนูญมาตรา137วงเล็บ3ครับขอเชิญท่านสมาชิกได้อภิปรายเลยนะครับมีผู้ที่เข้าชื่อไว้หลายท่านด้วยกันผมเริ่มที่ท่านผลิตวัชลศินและต่อด้วยท่านจิตติพจน์วิริยาโรดนะครับเช,เชิญท่านผลิตครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับผมผลิตวชรศินผู้แทนรัศฎรบัญชีรชื่อ อดีตพรรคก้าไกลจากพรคประชาชนครับกออน,นุญาตอภิปรายครับร่างพรบประชามติครับที่ทางวุฒิสมานั้นได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากร่างแก้ไขที่ทางสภาผู้แทนราษฎร,ดร,รได้เห็นชอบไปนะครับและได้มีการส่งกลับมาให้สภาผู้แทนราศฎรของเรานั้นพิจารณากันในาวาระนี้ตามรัฐมนูญมาตรา137่้าสเท่านั้นครับสาระสาคัญนะครับในการแก้ไขของวุฒิสภานั้นอยู่ที่ประเด็นเดียวครับก็คือประเด็นในส่วนของมาตรา13ของพรบประชามติ ที่เกี่ยวกับว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการมากําหนดว่าประชามตินั้นถ่างความเห็นชอบของประชาชนหรือไม่จากเดิมทีครับพรบรประชามติปี64ครับมีการกําหนดให้ใช้กติกาที่เรียกกันว่าเสียงข้างมาก2ชั้นหรือว่าดับเบิลมาจอยตี้แต่พอเดินทางมาถึงเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับทางสภาผู้แทนรัศดรองล่านั้นก็มีมติเอกชนในวาระที่3ครับเห็นชอบให้เปลี่ยนไปใช้กติกาเสียงข้างมาก1ชั้นหรือว่าซิงเกลมาจอยตี้ แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับทางวุฒิสภานั้นก็ได้มีมติเห็นชอบให้กลับไปใช้กติกาเสียงข้างมาก2ชั้นหรือว่าดับเบิลมาจอริตี้สำหรับประชามติที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐมนูญเฉพาะมาตรา9วงเล็บหนึ่งและก็มาตรา9วงเล็บ2ท่าปนประธานครับโดยทั่วไปแล้วมันเป็นเรื่องปกติครับที่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานั้นอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปบ้างในแต่ละเรื่องแต่มันเป็นที่น่าสังเกตนะครับ ว่าพอเราไปย้อนดูบันทึกการประชุมของกรรมธิการวิสามันในส่วนของวุฒิสภาที่ตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณาร่างพรบรประชามติในครั้งนี้เราจะเห็นครับถึงอาการกลับไปกลับมาของกรรมธิการในส่วนของวุฒิสภาเราจะค้นพบครับว่าพอไปดูในการประชุมครั้งที่4ครับเกิดขึ้นวันที่18กันยายนคณะกรรมธิการในส่วนของวุฒิสภาครับมีมติ20ต่อ3นะครับให้คงกติกาเสียงข้างมากหนึ่งชั้น ตามร่างของสภาผูแ้แทนราษฎรแต่ผ่านไปเพียงแค่7วันครับในการประชุมครั้งที่5ครับวันที่25กันยายนคณะกรรมการของวุฒิสภาชุดเดียวกันเลยนะครับกลับมีมติ17ต่อหนึ่งครับให้ฟื้นคืนชีพกติกาดับเบิ้ลมาจอยตี้หรือว่าเสียงข้างมาก2ชั้นและทำให้เราต้องมาพิจารณากันอยู่ในวันนี้ท่านประธานครับผมไม่รู้หรอกครับว่าเหตุการณ์อะไรในช่วงเวลา ของวันที่18ถึง25กันยายนได้ไปดนบรรดาให้คณะกรรมการวุฒิสภา,านั้นได้กลับลำแบบ180องศาแต่ผมก็หวังนะครับว่ากรรมการในส่วนของวุฒิสภา,พาพที่ตัดสินใจกลับลำกันอย่างพร้อมเพรียงแบบนี้จะมีเหตุผลในเชิงหลักการมารองรับว่าทำไมพวกท่านนั้นถึงตัดสินใจเปลี่ยนใจมาสนับสนุสน,นกติกาเสียงข้างมากสองชั้นเพื่อพิสูจน์ให้สังคมได้เห็นครับว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เกิดขึ้น เพราะผลประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มใดที่ลึกๆแล้วไม่อยากจะเห็นการแก้ไขรัฐมนูนไม่อยากจะเห็นการจัดทํารัฐมนุลฉบับใหม่นั้นเดินหน้าอย่างรวดเร็วและราบรื่นดังนั้นครับหากทางวุฒธธิสภาจะยืนยันว่ามีเหตุผลในเชิงหลักการที่มารองรับการเปลี่ยนใจและการตัดสินใจดังกล่าวจริงๆว่าทําไมเสียงข้างมากสองชั้นนั้นถึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับสังคมไทยผมก็ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ในสภาแห่งนี้ในวันนี้ครับ พื่ออภิปรายยืนยันว่าทาไมผมถึงมีความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพกติกาเสียงข้างมาก2ชัน้นธรรนานะครับผมเข้าใจนะครับว่ากติกาดับเบิลมาจอยตี้หรือเสียงข้างมาก2ชั้นนั้นเป็นกติกาที่มีการใช้กันอยู่ในบางประเทศทั่วโลกและก็เป็นกติกาที่ถูกคิดค้นขึ้นมาด้วยเจตนาที่ดีครับในเมื่อประชามติเป็นเรื่องที่มีความสําคัญโดยเฉพาะประชามติเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศผมเข้าใจครับว่าบางคนก็อาจจะมีมุมมองว่าประชามติจะผ่านความเห็นชอบของประชาชนไปได้นั้น ก็ควรจะต้องผ่าน2เกณฑ์สําคัญเกณฑ์ที่1ครับหรือที่เราเรียกกันว่าเกณฑ์ชั้นบนครับคือการกําหนดว่าจํานวนคนที่ใช้สิทธิ์ออกเสียงนั้นจะต้องคิดเป็นเสียงข้างมากของจํานวนคนที่มีสิทธิ์ออกเสียงเพื่อยืนยันครับว่าประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมนั้นให้ความสนใจกับประเด็นที่ถูกถามในประชามติส่วนเกณฑ์ชั้นที่2ครับหรือที่เราเรียกกันว่าเกณฑ์ชั้นล่างครับคือการกําหนดว่าจํานวนคนที่ลงคะแนนเห็นชอบนั้นจะต้องคิดเป็นเสียงข้างมาก ในบรรดาคนที่มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเพื่อยืนยันครับว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นอย่างน้อยในบรรดาคนที่ออกมาลงคะแนนส่วนใหญ่มีทิศทางความเห็นที่เห็นชอบกับประเด็นที่ถูกถามหรือถูกเสนอในตัวคาถามประชามติฟังมาถึงตรงนี้บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าทุกอย่างก็ฟังดูดีนะครับคําถามที่ตามมาคือแล้วทําไมผมถึงเสนอว่าเราควรจะยืนยันให้ตัดเกณฑ์ชั้นที่หหรือว่าชั้นบนออกไปและปรับจากเกณฑ์เสียงข้างมากสองชั้นมาเหลือเกณฑ์เสียงข้างมาก1ชั้น สัปดาห์ที่แล้วครับผมได้ฟังคำอภิปรายของบุตรที่สมาชิกท่านหนึ่งครับที่ได้ตั้งคําถามในการประชุมบุตรที่สภาว่าเหตุผลที่พวกเราเสนอให้หันมาใช้เกณฑ์เสียงข้างมากหนึ่งชั้นนั้นเป็นเพราะเราอยากให้ประชามติผ่านได้ง่ายขึ้นหรือไม่ผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าในเชิงคณิตศาสตร์การลดจากเกณฑ์สองชั้นเหลือหนึ่งชั้นนั้นมันก็ย่อมทําให้ประชามตินั้นอาจ,จผ่านได้ง่ายขึ้นเพราะท้ายสุดแล้วพอเหลือแค่เกณฑ์ชั้นเดียวมันหมายความว่าไม่ว่าจํานวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในประชามติครั้งนั้นนจะมมีากหรืออ้ยแค่ไหน ตราบใดที่ในบรรดาคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่ลงคะแนนเห็นชอบประชามติก็จะถือว่าผ่านความเห็นชอบของประชาชนอันนี้ไม่ปฏิเสธและผมก็คงจะพูดแทนเพื่อสมาชิกท่านอื่นไม่ได้ว่าแต่ละคนนั้นยึดเหตุผลอะไรในการสนับสนุนให้เปลี่ยนจากเสียงข้างมากสองชั้นมาเป็นเสียงข้างมากหนึ่งชั้นแต่สําหรับตัวผมแล้วนะครับผมยืนยันมาตลอดในส่วนของจุดยืนของเิ่มของผมว่าเหตุผลนะครับที่ผมเสนอให้เราตัดเกณฑ์ชั้นบนออกนั้นมันไม่ใช่เพื่อทําให้ประชามตินั้นผ่านง่ายขึ้น แต่เพื่อทําให้ประชามตินั้นมีกติกาที่มีความเป็นธรรมมากขึ้นที่ผมพูดแบบนี้ครับก็เพราะว่าแม้อาจจะเริ่มต้นมาจากเจตนาที่ดีครับแต่การไปกําหนดเกณฑ์ชั้นบนว่าประชามติจะมีผลต่อเมื่อคนออกมาใช้สิทธิ์เกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์จะกลายเป็นส่งผลให้ฝ่ายที่ไม่อยากให้ประชามติผ่านนั้นมีความได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมในการแข่งขันกับฝ่ายที่อยากจะเห็นประชามติผ่านเพราะเป็นการเปิดช่องครับ ให้ฝ่ายที่ไม่อยากเห็นประชามติผ่านนั้นมีแรงจูงใจในการไม่ออกมาลงคะแนนอย่างตรงไปตรงมาแต่เลือกนอนอยู่บ้านเพื่อกดจํานวนผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงด้วยความหวังครับว่าจะสามารถคว้าประชามติได้เพราะว่าจะไม่ผ่านเกณฑ์ชั้นบนเพื่อให้ท่านประธานเห็นภาพชัดๆครับขออนุญาตยกตัวอย่างจากเหตุการณ์จริงก็คือประชามติปี59นะครับที่มีการลงประชามติว่าจะเห็นชอบกับร่างรัฐมนตรีหูหรือไม่ แม้กติกาที่เราใช้สำหรับประชามติในวันนั้นครับเป็นกติกาเสียงข้างมาก1ชั้นแต่คําถามที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือว่าหากวันนั้นเราใช้กติกาเสียงข้างมาก2ชั้นผลลัพธ์นั้นจะออกมาเป็นอย่างไรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับสวท่านหนึ่งได้อภิปรายไว้ว่าความจริงแล้วดูจากตัวเลขหากเราใช้เสียงข้างมาก2ชั้นประชามติก็ดูเหมือนน่าจะยังคงผ่านอยู่ดีนะครับเพราะว่าในประการที่1เราจะเห็นว่าจากจานวนผู้มีสิทธิออกเสียง50.1ล้านคน มีจํานวนคนที่ออกมาใช้สิทธ์นั้นอยู่ที่29.7ล้านคนหรือคิดเป็น59%ก็คือเกินกึ่งหนึ่งของผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงและประการที่2ครับในบรรดาจํานวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์29.7ล้านคนก็มีคนล,ง,ลงคะแนนเห็นชอบ16.8ล้านคนหรือคิดเป็น57%เสื่อเกินกึ่งหนึ่งของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ดังนั้นดูเหมือนกับว่าใช้ดับเบิลมาจอริตี้ก็จะผ่านไปได้อยู่ดีแต่ท่านประธานครับหากวันนั้นเรามีการใช้กติกาดับเบิลมาจอริตี้จริงๆ พฤติกรรมของผู้ลงคะแนนเสียงมันอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับเพราะหากเราใช้กติกาดับเบิลมาจอริตี้ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับร่างบุญหกศูนย์ซึ่งเราก็เห็นกันอยู่ว่ามีอย่างน้อยสิบจดหล้านคนนั้นเขาก็ย่อมรู้ดีครับว่าหากประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ไม่ถึงยี่สิบห้าล้านคนหรือกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเขาก็สามารถจะคว่ำประชามติได้ดังนั้นครับมันก็มีความเป็นไปได้ว่าแทนที่พวกเขาสิบจุดหกล้านคนจะออกมาใช้สิทธิ์และลงคะแนนไม่เห็นชอบอย่างตรงไปตรงมาพวกเขาครับ อาจจะเลือกใช้วิธีไม่ออกไปใช้สิทธิ์และนอนอยู่บ้านอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อกดจานวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์ให้เหลือเพียงไม่ถึง20ล้านคนซึ่งก็จะทําให้ประชามติและรัฐมนุนกูนนั้นถูกคว่ำได้สาเร็จทั้งๆที่ณนะวันนั้นก็ต้องยอมรับว่าคนที่อยากให้ประชามติผ่านนั้นมีมากกว่าคนที่ไม่อยากให้ประชามติผ่านแต่นั้นครับความจริงแล้วตลกร้ายของเรื่องนี้ก็คือกติกาดับเบิลมาร์จอริตี้ที่ผู้สรรเสริญมักจะให้เหตุผลว่าเป็นกติกาที่ให้ความสําคัญ กับจานวนผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงกับจะกลายมาเป็นกติกาที่ไปเพิ่มแรงจูงใจให้คนบางกลุ่มนั้นตัดสินใจไม่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงและทาให้จํานวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงนั้นมีแนวโน้มที่จะลดลงดังนั้นครับกล่าวโดยสรุปขณาราชการผมยืนยันนะครับว่าสภาแห่งนี้ควรจะยืนเรื่องหลักการของการหันมาใช้กติกาเสียงข้างมาก1ชั้นไม่ใช่เพื่อจะทาให้ประชามาตินั้นผ่านง่ายขึ้นไม่ใช่เพื่อจะทําให้ประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญนั้นมีโอกาส จะประสบความสำเร็จมากขึ้นแต่เพื่อให้เรามีกติการสําหรับการทําประชามติในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องรัฐธรรมนูญหรือเรื่องอื่นในอนาคตที่มีความเป็นธรรมระหว่างฝ่ายที่อยากจะเห็นประชามติผ่านกับฝ่ายที่ไม่อยากจะเห็นประชามติผ่านจะเป็นกติกาประชามติครับที่ไม่เปิดช่องให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์จากการรณรงค์ให้คนนั้นไม่ออกไปใช้สิทธิ์และเป็นกติกาประชามติที่ทําให้ทุกฝ่ายนั้นมีแรงจูงใจในการรณรงค์เชิญความคิดและเชิญชวนคนที่คล้ายๆกันให้ออกมาลงคะแนนเสียงเยอะที่สุด เพื่อให้สังคมนั้นใช้ครูหาประชามติเป็นช่องทางในการหาข้อสรุปร่วมกันว่าสังคมนั้นจะเดินไปในทิศทางไหนดังนั้นด้วยเหตุผลประการนี้ผมเห็นว่าสภาผู้แทนษฎรนี้ควรจะยืนพื้นและก็ยืนยันหลักการเรื่องของกติกาเสียงข้างมาก1ชั้นครับขอบคุณครับท่านประธาน